สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องสุภูสุคนกับพ่อพ่อกับสาวพิกุลอีกแล้วเด้อจ้าตอนนี้สาวพิกุลก็อยู่ในรถเนาะค่ะตอนนี้สาวพิกุลก็กำลังจะไปตามล่าหาเส้นขนมจีนนะคะพี่น้องเพื่อจะมาเห็นเมนูแซ่บๆโชว์พ่อแม่พี่น้องนะคะจังใดก็ไปติดตามรับชมเลยจ้าว่าสาวพิกุลจะได้เส้นขนมจีนบ่เนาะค่ะไปเลยค่ะนี่จ้าพี่น้องอันนี้กระทั่งที่สาวพิกุลไปตามล่าหาขนมจีนนะจ้าพี่น้องบรรยากาศก็จะดีนะคะมื้อนี้แดดออกกล้องก็จะสะเทือนในเด้อพี่น้องสาวพิกุลบ่ได้เอาไมค์มาถือกล่องนะจ้าพี่น้องตอนนี้สาวพิกุลก็ฮอดร้านแล้วเด้อค่ะสาวพิกุลก็จะเข้าไปข้างในเด้อพี่น้องไปติดตามชมเลยเด้อว่าสาวพิกุลจะได้สินขนมจีนบ่สาวพิกุลนี่ลูดว่าขอให้มีเนาะค่ะเดี๋ยวไปเจอกันเลยจ้าจ้าพี่น้องสาวพิกุลก็ได้สินขนมจีนแล้วเด้อสาวพิกุลโอ้ยดีใจหลายเนาะพี่น้องอันนี้ก็จะเป็นพวกที่เขาขายอาหารของประเทศของเอเชียเฮาเนาะค่ะของประเทศต่างๆเนาะค่ะเมืองมีสุปยางเนาะค่ะที่เฮาต้องการแต่ว่าบางทีมากับบ่มีเส้นขนมจีนเด้อพี่น้องไปจ้าเมืองไปเรื่อยๆเนาะค่ะว่าสาวพิกุลจะได้หยังอีกบ่แต่ตอนนี้สาวพิกุลต้องไปซื้อยาแก้ไอเด้อพี่น้องเพราะว่าเมื่อคืนสาวพิกุลไอคักไอแน่นะคะจ้าก็ได้ยามาแล้วเนาะพี่น้องนี่ก็จะเป็นยาแก้ไอเนาะค่ะยาอยู่นี่ก็จะบ่จะบ่แห้งคือยาบ้านเฮาเนาะพี่น้องยาบ้านเฮาคือแห้งสุดแล้วอยู่นี่มีแต่ยาตัวอ่อนๆเนาะค่ะถ้าอยากได้ยาแห้งๆต้องไปหาหมอเนาะค่ะแต่ว่าก็อันนี้ก็ทำงานอยู่เนาะค่ะเดี๋ยวไปเจอกันอยู่บ้านเด้อพ่อแม่พี่น้องจ้าหลังจากที่สาวพิกุลพาพ่อแม่พี่น้องไปตามหาเส้นขนมจีนเนาะค่ะสาวพิกุลก็ได้มาแล้วสาวพิกุลก็มาจัดเมนูน้ำยากะทินัวๆเลยนะจ้าพ่อแม่พี่น้องมึงอันนี้ก็พักบักหลายนึงเนาะค่ะมาจับพ่อแม่พี่น้องแซ่บๆน้ำกันจ้าหลังจากที่สาวพิกุลพาพ่อแม่พี่น้องไปตามหาสินขนมจีนสาวพิกุลกลับมาฮอดบ้านแล้วเนาะค่ะสาวพิกุลก็ได้มาจัดเมนูน้ำยากะทิเนาะพี่น้องมึงเป็นตาแซ่บบ่สาวพิกุลก็ซื้อเครื่องในไก่มาอยู่เด้อจ้าแต่สาวพิกุลนึกเอามาละลายน้ำแข็งออกสาวพิกุลก็เลยไว้โอกาสหน้าเนาะค่ะอันนี้ก็ใส่แต่ปีกไก่เนาะค่ะก็เนื้อไก่เดี๋ยวจะเติมพริกป่นลงไปจังหน่อยเด้อพ่อแม่พี่น้องสาวพิกุลไปตามหาเส้นขนมจีนสาวพิกุลก็แห้งแต่ยันบ่ได้ค่ะมื้อนี้เพราะว่ามันหม่องใดมันก็คล้ายหมดหม่องใดก็คล้ายหมดเนาะค่ะเดี๋ยวสาวพิกุลจะเติมผักลงไปเด้อพ่อแม่พี่น้องมันจะแซ่บผักมาจ้ะมาแซ่บๆน้ำกันเลยค่ะก็ขับรถไปประมาณ 30-40 นาทีได้จ้ะหม่องไปเอาเส้นขนมจีนก็ได้มองพี่น้องนัวบัวเป็นตาแสบบัวจ้ามาแสบๆน้ำสาวพิกุลเด้อมองพี่น้องนัวคักนัวแน่เนาะค่ะสาวพิกุลก็ใช้กะทิเช้าก่อนเนาะพี่น้องมันนัวดีมันเข้มข้นเนาะค่ะกะทิอันนี้เดี๋ยวขอซิมหน้ามันก่อนเด้อจ้ะนัวคักพี่น้องมาจ้ะอันนี้ก็หอมแขกเด้อพี่น้องสาวพิกุลก็จะใส่มือเลยเด้อค่ะอันนี้ผักลวกจ้ะอันนี้ก็เป็นเส้นขนมจีนแห้งเด้อพี่น้องสาวพิกุลซื้อมาต้มเอาเนาะค่ะพอหนึ่งก็ใส่ได้ซีหาเทียอยู่เนาะค่ะกินผู้เดียวมาจากคำใหญ่ๆเลยสาวพิกุลก็จะตื่นแต่เช้าเด้อพี่น้องพาพ่อแม่พี่น้องไปหาเห็ดอีกเนาะจ้ะมื้อคืนกับมื้อนี้ฝนตกมืดคืนมืดมื้อเนาะค่ะมื้อนี้ก็ตอนนี้ก็ฮอดแต่แจ้งออกสาวพิกุลก็หวังว่าอันเห็ดมันจะออกหลายเนาะค่ะไปใกล้จ้ะเพราะว่าถ้าฝนมันตกเนาะค่ะพื้นดินก็ชื้นเนาะค่ะมันก็จะซอยเห็ดเกิดขึ้นเนาะค่ะกำลังมันสิออกหลายน้องมืออื่นนะพี่น้องไปรุ่นกระซาไปกุลด้วยจ้ะอ
ก็จะมืดคึมจังเลยด้วยจ้ะตอนนี้มันบ่มีแดดเนาะค่ะอากาศช่วงนี้ก็เอาแนวนอนไม่ได้ค่ะพี่น้องฝนตกชั่วโมงหนึ่งจังหน่อยแดดออกเอาจังหน่อยหนึ่งลมหนาวบ่นี่โอ้ตามใจสภาพบ่ถือสภาพอากาศบ่ถือเนาะค่ะหอมหัวใหญ่หอมแขกอยู่ประเทศที่ถือถือเด้อพี่น้องถุงบักใหญ่1ถุงละกิโล2กิโลน่ะก็ประมาณ30 40บาทเนาะค่ะซื้อคักทุกงานไอ้ของสาวคุณกับใครแน่จังน้อยนึงอยู่เด้อพี่น้องเมื่อคืนได้นอนจักหลายชั่วโมงอยู่ค่ะแล้วก็ไอบัดนี ไอ้หลายก็จนเจ็บท้องเจ็บเนาะเหมือนเนาะค่ะจนแสบคอเหมือนคันได้ไอ้หั่นเป็นขนมจีนนี่ซับกุ้งสูตรจากเทสโก้นะคะถุงละ80บาทซาบิกุลว่ามันแซ่บกว่าเส้นสดคุณเด้อพ่อแม่พี่น้องอันนี้เส้นน้อยๆแต่ว่าเหนียวนุ่มนะคะแซ่บค่ะได้ยินเสียงดังๆกับเสียงปั่นผ่าของสาวพิกุลนะพี่น้องโอ้ยขอโทษขออภัยเสียงหมักดังนึงเนาะเฮ็ดจ้ะกินขี้ข้างกับบ่เบื่อเนาะค่ะเฮ็ดลาบก็แซ่บแกงก็แซ่บเอามากินกับน้ำพริกก็แซ่บให้สาวคุณหายเจ็บคอคนนะพี่น้องหายไอก่อนสาวคุณจะหาเรื่องมวนๆมาบอกสู่ฟังด้วยจ้ะอันนี้ถ้าสาวคุณเบาดูสาวคุณก็จะไอคักเนาะค่ะปีกไก่จะตุ่มไปเพื่อThank you.
ลูกของสาวพิกุลพี่น้องอายุ13ปีแล้วค่ะกำลังเข้าวัยรุ่นไม่รู้ผู้ใดบอกเนี่ยคือลูกสาวพิกุลบ่พี่น้องเว้าคำใดก็เถียงคิดแต่ว่าจกของเป็นนมหน่อยนะคะว่าแต่ของยายเป็นนมเจริญเพลินพ่อแม่บอกยังกะเจ้ากับบ่ดื้อเป็นไรเด้อพี่น้องแค่ว่าคันได้เว้ายังให้นี่เถียงแม่รถความคิดบ่ตรงกันจ้าเถียงกับลูกชายแม่บอกให้ลูกเลี้ยวซ้ายลูกเลี้ยวขวาอาจจะเป็นช่วงวัยรุ่นเนาะพี่น้องหัวเลี้ยวหัวโตช่วงนี้คันบอกว่าลูกเอ้ยอย่าไปเฮ็ดอันนั้นเด้อเพนเด้อคือจังเขาบอกว่าลูกเอ้ยเฮ็ดโลดเด้อเฮ็ดอันนั้นเด้อเฮ็ดอันนี้เด้ออันนี้ขนาดสาวพิกุลมีผู้เดียวได้พี่น้องคันแม่นบ้าผู้อื่นเพิ่นไม่ได้หลายคนเฮ็ดจังได๋เพิ่นสิเอาลูกอยู่เด็กน้อยแบบนี้มันกำลังหูจะเถียงหูจะเว้านะคะคิดสบายของเป็นนุ่มตอนสาวพิกุลอายุ13ปีนี่สาวพิกุลผมมีเวลามาเถียงกับแม่ดอกค่ะอยู่เสาร์อาทิตย์นี่ก็มีแต่ไปรับจ้างนะคะตัดอ้อยเอ้ยปลูกมันปลูกอ้อยแบกอ้อยเนาะค่ะเห็นงานหนักมากแจ้หน่อยๆพี่น้องจำความได้สามคุณก็เลยไปตัดอ้อยแล้วตัดอ้อยไฟใหม่ไหมคะหน้าตานี่ดำเมิดเห็นตั้งแต่จำความได้จนม.3เนาะค่ะม.3นั่นก็จะสอบปลายภาคเนาะมู่ก็ไปสอบเมิดสามคุณก็ไปเห็นงานเนาะค่ะแต่เป็นนั่งสอบผู้เดียวคุณครูก็ใจดีเนาะค่ะคุณครูก็ให้สามคุณไปสอบผู้เดียวสามคุณก็นั่งอยู่หั่นล่ะค่ะนั่งสอบผู้เดียวบ่ค่อยเข้าใจเพราะว่าบ่ได้อ่านหนังสือเนาะค่ะไปเฮ็ดแต่งานรับจ้างรายวันแต่ก็ยังดีคุณครูเพิ่นให้จบมาเนาะค่ะสามคุณก็บ่ได้เรียนสูงหรอกพี่น้องสามคุณก็จบม.3ค่ะจบม.3แล้วก็ไปเฮ็ดงานกรุงเทพเนาะค่ะไปเฮ็ดงานปั๊มน้ำมันพี่น้องปตท.เนาะค่ะงานปั๊มน้ำมันปตท.ไปเฮ็ดตอนแรกก็ไปแพ่น้ำมันดีเซลเด้อพี่น้องหน้าของสาวพิกุลนี่เป็นพื้นหมดคันกับคันแต่สาวพิกุลกับสูบถอยได้พี่น้องถึงสาวพิกุลจะแพ้น้ำมันดีเซลคันจนแบบว่าหน้าเนี่ยเต็มไปด้วยตุ่มเลยเนาะค่ะสาวพิกุลกับเฮ็ดอยู่หันได้โอ้ยโดนเติบอยู่พี่น้องใส่ชีวิตกรุงเทพเนาะค่ะไปแรกๆที่ยังแต่เป็นตาตื่นใจตื่นเต้นเมิดเนาะค่ะพอเฮ็ดไปเฮ็ดมาโดนว่ามันเริ่มเบื่อได้เงินเดือนมาสิ้นเดือนมาก็เมิดเนาะค่ะได้แก่ค่าของค่าน้ำค่าไฟค่าทรงบ้านบ่เหลือแต่เดือนนี้สาวคุณนี่เงินแทบจะบ่มเดือนนะคะนี่เป้าหอดตอนสาวคุณอายุ15ปีพอตอนสาวคุณทำงานปั๊มน้ำมันนี่สาวคุณได้ค่าแรงแค่มือละ191บาทเด้อพี่น้องบ่หลายเนาะค่ะสาวคุณก็เศร้าห้องอยู่ห้องละ800แหละพี่น้องห้องซ้ำนี่แหละค่ะนี่นี่แหละซ้ำนี่เลยบ่ได้ใหญ่ไปกว่านี้นอนเหยียดขาได้พอดีพี่น้องห้องละ800สาวคุณก็อยู่ผู้เดียวเนาะค่ะโอ้กว่าสิมาหอดซุมื้อนี้ป้าลมลุกคุกคานมาเป็น10รอบ
แต่ซุมื้อนี้ก็บ่ได้ว่าสาพิกุลรวยเด้อพี่น้องแต่ก็บ่ได้อึดคือแต่ก่อนมื้อพออยู่พอกินงานปั่นน้ำมันนี่มันเมื่อยเด้อพี่น้องเมื่อยคันว่าน้ำมันสิขึ้นจังมื้ออื่นนี่มื้อนี่ป๊าดรถมันมาแต่ไสมาคักมาแนวอุ้ยถ้าเทียร์สายพิกุลก็เติมน้ำมันผิดเด้อพี่น้องเขาสั่งเบนซินสายพิกุลเอาดีเซลใส่เขาเสียเองนะจ๊ะคันเขาเติมผิดนี่แล้วก็ต้องล้างทั้งให้ข้าเจ้าพร้อมเพราะว่างานยังมาขนาดมืดเนาะพี่น้องเนาะแต่ถ้าใจเข้าสู่เขาก็เห็นได้เนาะถ้าใจเข้าสู่เขาก็บ่อยากเฮ็ดสาวคุณขอเป็นกำลังใจพ่อแม่พี่น้องผู้ใช้แรงงานสุภูตสุคนเด้อจ้าแห่งเศรษฐกิจแบบนี้เนาะขอให้ทุกคนผ่านผลไปได้โดยเร็ววันเด้อจ้าเพราะว่าจะเป็นเมืองไทยเมืองนอกช่วงนี้ก็หนักคือกันค่ะหนักคือกันหมดเนาะจ้าพี่น้องสาวพี่กุลกับอิมแล้วเด้อจ้าสำหรับคลิปนี้สาวพี่กุลก็ขอฝากไว้แค่นี้เด้อจ้าจังใดสาวพี่กุลก็ขอบคุณขอบคุณสุภูตสุคนที่สละเวลามารับชมคลิปของสาวพี่กุลเด้อจ้าสาวพี่กุลก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องจงมีแต่ความสุขความเจริญเนาะค่ะสำหรับคลิปนี้สาวพี่กุลขอฝากไว้แค่นี้พบกันใหม่คลิปหน้าเด้อจ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย